อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ตอนนี้กำลังเร่งแก้กันอยู่ก็คือเรื่องของขยะนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมีสื่อต่างชาติเข้าไปเสนอข่าวปัญหาขยะบนเกาะสมุยวันนี้นักข่าวไปเจอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เลยไปสอบถามแนวทางการแก้ปัญหานะคะท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าจริงๆที่ผ่านมาในรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาขยะทั่วประเทศนะคะไม่ใช่แค่ที่เกาะสมุยแต่จริงๆแล้วมองไปทั่วประเทศโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวและตอนนี้เนี่ยก็เตรียมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีที่สื่อต่างชาติเสนอข่าวปริมาณขยะที่มีอยู่กว่า 300,000 ตันตกค้างอยู่บนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาขยะโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้ก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยจะมีการประชุมซักซ้อมกับท้องถิ่นทั่วประเทศที่ดูแลเรื่องขยะอยู่ส่วนปัญหาขยะบนเกาะสมุยที่ตกค้างกว่า 300,000 ตันนั้นตอนนี้ขนย้ายขยะออกจากพื้นที่วันละ150ตันสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยก็จะประชุมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไปฟังการชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก่อนอื่นในเรื่องของขยะเนี่ยขณะนี้ทางรัฐบาลเนี่ยพยายามจะเร่งรัดในการจัดการเรื่องเกี่ยวขยะนะครับจะมีการประชุมทั่วประเทศว่านโยบายจะทำอย่างไรนะครับหมายถึงการซักซ้อมกับท้องถิ่นทั้งหลายที่เป็นผู้รับผิดชอบขยะในเรื่องขยะเกาะโดยเฉพาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเป็นลำดับความสำคัญที่จะให้รีบดำเนินการอย่างไรก็ตามที่เป็นปัญหาอยู่ของสมุยเนี่ยนะครับเป็นขยะที่ตกค้างอยู่เก่าประมาณ 300,000 กว่าตันซึ่งยังไม่ได้ขนออกมานะครับทุกวันเนี่ยเขาดำเนินการขนขยะที่เกิดขึ้นทุกวันประมาณ150ตันต่อวันเนี่ยเขามีการขนออกมายังไม่ลงกำจัดเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยนะครับจะได้ไปประชุมผู้ว่าการจังหวัดที่มีเกาะท่องเที่ยวทั้งหลายในภาคใต้ทั้งหมดนะครับที่สุราษฎร์ธานีพอดีนะครับก็จะไปดูแลเรื่องนี้ด้วย